เอาตัวเนี้ยมาใส่น้ำมาลุ้นเอากันเด็ดร้อยโอ้มาแล้วโอ้รอบนี้แม่งรุนแรงการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกวางนาทีก่อนนะครับมาพบกับผมกวางเองก็ที่ผมไม่ได้ลงคลิปเป็นเดือนนะครับทุกคนที่ผมหายไปผมก็รับงานคือตัดต่อวิดีโอแหละผมทำทั้งโฆษณาแล้วก็ MV นะครับให้เขามันก็เลยค่อนข้างใช้เวลานานในการทำงานเพราะว่าทั้งส่งไปแล้วก็ต้องแก้ก็คิดถึงอยู่คิดถึงทุกคนอยู่แต่มันก็ต้องเอางานทางนั้นก่อนเพราะว่ามันได้รับเขาไปแล้วนะครับก็คือวันนี้ผมมีอะไรที่แบบทุกคนอาจจะเคยเล่นนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยเล่นนะนี่มันคืออันนี้ทุกคนนี่เห็นไหมเมล็ดระเบิดนะครับผมว่าทุกคนต้องเคยเล่นนะพอดีผมไปเก็บมานี่วันนี้ผมจะมาทำอะไรเท่ๆทุกคนได้ดูมาไปดูกันเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมไปเรียกไอ้น้องเม่นเม่นอะไรเนี่ยนี่เงี้ยเนาะเฮ้ยอันนี้นี่ว่าเคยเล่นอยู่ใช่ป่ะเคยนี่ละเดี๋ยวพาทำวันนี้ถ่ายกูหน่อยครับผมทุกคนก็สิ่งที่เราต้องเตรียมแล้วก็เป็นเม็ดนี่แหละเม็ดตัวนี้เม็ดบักเม็ดระเบิดนี่แหละเขาเรียกอีกเม็ดชื่อว่าอะไรนะเม็ดเต้ยติ่งครับเม็ดเต้ยติ่งมันจะเป็นดอกสีม่วงๆเดี๋ยวผมขึ้นรูปนั่นแหละมันจะเป็นดอกสีม่วงนั้นอันนี้นะตอนแรกๆเราต้องเอาตัวเนี้ยมาใส่น้ำนี่เราดูก่อนดูเม็ดนี่ Later ว้าวไอ้เหี้ยแม่งระเบิดไปดูมันมีเม็ดเล็กๆด้วยเห็นไหมโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่เยอะๆดูมันจะเป็นยังไงแง่แง่จุ้มหยุ่มหยุ่มหยุ่มหนึ่งก้อนเดียวหยิบหยิบหยิบเลยหยิบหนึ่งลองดูโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้ชุดสุดท้ายแล้วทุกคนมาลุ้นเอากันเด็ดร้อยโอ้มาแล้ว What the fuck โอ้มาแล้วโอ้รอบนี้แม่งรุนแรงโอ้แม่งแสบหน้าFew moments later ระเบิดเวลาระเบิดเวลาโคตรเยอะดูมันจะนี่ใช่ไหมที่มันเป็นเมล็ดมันใช่ที่เราเป็นเมล็ดข้างในอุ้ยแต่มันเหมือนเม็ดแมงอุ้ยมันเหมือนเม็ดแมงลักจริงๆเนาะเหมือนคือมันยังแตกอยู่เรื่อยๆบางลูกก็ด้านเห็นไหมนะโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไปปลูกเผื่อปีหน้าเรามาเก็บอีกนี่โอเคแล้วผมมาสาดใส่ตรงนี้ผมนั่นเดี๋ยวปีเปลี่ยนว่ามันน่าจะเกิดตรงนี้ดูพี่โอ้หมดโอ้โก็ประมาณนี้นะทุกคนผมว่าคิดว่าทุกคนอาจจะเคยเล่นนะมันเป็นของเล่นที่ตอนเด็กๆแบบชอบไปเก็บมาใส่น้ำนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบชอบเก็บมาใส่น้ำเล่นนะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ไว้ผมด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย